ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเติมวัยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เซก็จะมีอีกทีมนึงนะคะมาแนะนำทุกคนเนาะก่อนที่จะนะคะหมดเวลาของคืนนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้นะคะเปิดอีกหลายช่องเลยนะคะก็คือตัวของลิลลี่แห่งขุนเขานะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกหนึ่งสเตจนะคะที่ให้เราได้เล่นกันเนาะทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาลงกันด้วยนะเพราะถ้าไม่ลงเนี่ยนะคะทุกคนเสียดายนะคะดูดิของค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะวิมันให้ของเยอะมากอย่าลืมกดรับด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะท็อปร้อยที่มีส่วนร่วมทุกคนไม่ให้เป็นการรอช้านะคะสำหรับทีมนี้นะคะเราก็จะเน้นในส่วนของน้องลินเซอร์นั่นเองนะคะมาช่วยเหมือนแปะดีบัฟนั่นเองทุกคนนะคะถ้าจังหวะได้ที่จริงเนี่ยเราใช้สกิลนะคะพร้อมกับลินเซอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีมากท็อปปิ้งในวันนี้นะคะจะเน้นเป็นครูไทม์เกือบหมดเลยนะคะตัวของจอมโจรนะคะก็จะเป็นครูไทม์นะคะ 24.4% ก็ได้เนาะทุกคนนะคะแล้วก็ไปเน้นบิสกิตที่เป็นครูไทม์ด้วยเช่นกันค่ะนี่นะครูไทม์ 24.4 เหมือนกันนะคะนี่ 24.6 นะคะคือถ้าอัดครูไทม์ล้วนได้เนี่ยก็อัดไปเลยนะทุกคนนะคะที่เป็นออฟลองนะคะนะคะส่วนยกเว้นนะคะตัวของแคมเบรย์นะคะที่เซฟจะเน้นเป็นในส่วนของเป็นโจมตีนะคะนิดนึงกับความเร็วโจมตีนะคะถ้าเราดูเทียบ2อันนี้เห็นไหมคะจะมีครูไทม์เข้ามาเพิ่มตรงนี้ค่ะนี่ค่ะครูไทม์นะคะ2หน้าหลังบวกกันนะคะให้มันได้เยอะๆไปเลยทุกคนนะคะครูไทม์ได้เยอะแค่ไหนใส่ให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีครูทำมานิดนึงนะคะจะเน้นความเร็วโจมตีกับพลังโจมตีตรงนี้นะคะให้มันเยอะๆไปเลยทุกคนนะคะส่วนวิธีการลงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเซฟจะลองลง2แบบด้วยกันนะคะแบบที่ปล่อยออโต้นะคะแล้วใช้นิ้วกดจิ้มเพิ่มนะคะทุกคนกับอีกอันนึงคือพยายามกดใช้สกิลตอนที่ลินเจอร์นะคะแม็ก7อันนี้เดี๋ยวเซฟจะเขาเรียกไงเหมือนกดไปก่อนนะคะครูทำสกิลค่อนข้างนานเห็นไหมอันนี้ปล่อยรันตามปกติก่อนนะคะฟื้นนะคะบัฟเพื่อความเสียหายทุกท่าตรงนี้นะคะมันก็จะทับสแต็กไปเรื่อยๆนะคะสกิลของน้องมะม่วงนะคะก็จะเพิ่มนะคะมีความเสียหายซ้อนทับไปเรื่อยๆส่วนเซฟนะคะจะมีเป็นความเร็วโจมตีค่ะเพื่อมาเสริมนะคะให้ตัวของแคมูเร่ของเซฟเนี่ยนะคะได้สกิลแบบปังๆไปเลยอันนี้เราจะรันแบบออโต้นะคะแต่เราใช้นิ้วกดจิ้มเพิ่มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรันสกิลไม่ทันนั่นเองค่ะยี่สิบห้านะคะก็คืออ่ะ 25,200 นะคะตีเป็นเท่านี้ก่อนนะคะอ่ะต่อมาค่ะนี่ต่อมานะคะเราจะเอาออโต้ออกนะคะแล้วจะพยายามกดลินเซอร์ให้มันพร้อมกับนะคะตัวของแคมเบรย์ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะทุกคนอ่ะนี่ค่ะสกิลค่อนข้างนานเลยนะโอเคค่ะแล้วถึงจะค่อยกดแต่มาดูกันเนาะว่า
อันไหนโยกกันนะคะไอ้เมื่อกี้นะคะฉันสกิลไปได้ก่อนเลยทีนึงนะคะแม็กเจ็ดแล้วฟึบ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 มาเรื่อยๆนะคะเราจะพยายามกดลินเซอร์ใกล้ๆนะคะกับแคมเบรย์ให้จอมโจรคุณธรรมใช้สกิลด้วยแล้วเองค่ะถ้าเทียบแล้วนะคะรู้สึกว่าเราไม่ต้องรอเนาะทุกคนนะคะให้บัฟมันพร้อมกันนะคะเราสามารถอัดไปได้เลยนะคะสำหรับตัวของแคมเบรย์นะคะที่ทำดาเมจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่สามารถทำเป็นออฟลองความเร็วโจมตีบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกครูทำได้จะดีมากเลยให้เคมูเล่เนี่ยนะคะรันสกิลให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะของเซฟนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ25,200นะคะคือ200ไม่ใช่200ที่ 25,000 นะคะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะตีอีกเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยหรือจะซื้อนะคะที่ลักวิกิแลนด์ช็อปก็ได้นะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทุกคนก็สามารถนะคะไปซื้อมาตีเพิ่มก็ได้นะคะเผื่อใครรู้สึกว่าเฮ้ยรอต้องแบบหลายวันนะไม่ค่อยสนุกเลยแบบว่าเอ้ยอยากจะตีแบบกระหน่ำอะไรอย่างงี้นะคะก็จัดมาค่ะทุกคนนะคะได้เหมือนกันนะนี่ค่ะนี่คะแนนนะคะมันก็จะเพิ่มคะแนนมีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีให้เรากดน่าจะมีของแจกอีกเนาะในครั้งหน้านะคะนี่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาตีกันนะได้ของเยอะเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟคอลตัวเราไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย